รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับเข้าสู่การแข่งขันอันเข้มข้นของคนธรรมดาที่มาท้ารบกับดวงดาววันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วเราเลยมีความพิเศษมาฝากดวงดาวให้ผ่อนคลายด้วยน้ำดื่มเย็นๆและผลไม้สดชื่นสดชื่นก่อนดีกว่าบริกรมาบริกรเสิร์ฟดูแลหน่อยโอ้โหมีเสิร์ฟน้ำด้วยเป็นไงรายการอื่นไม่มีเดี๋ยวนี้เราจ้างบริกรไว้ในรายการเดินเสิร์ฟกันอย่างนี้เลยใครหิวอะไรเดี๋ยวยกมือบอกไปแล้วที่สำคัญนี่ดีอย่างนึงมีน้ำส้มให้ทานด้วยนี่น้ำส้มนี่น้ำส้มหอมหวานรสชาติดีมากน้ำส้มนี่ลืมน้ำส้มคั้นโอ้ยนั่นไงคั้นลืมคั้นไปโอ้โหไอ้เจดกินขาวเพื่อนทำน้ำส้มคั้นเพื่อนทำน้ำส้มคั้นไม้กินนะกินหน่อยนึงผมแพ้ส้มแต่เด็กๆครับเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้างั้นเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปของเราคุณปังครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเสิร์ฟเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเออก็เสิร์ฟเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอพอดีผมแต่งตัวมาอย่างนี้แล้วพี่ใส่หูเราให้ยกมาโอ้เอ็นดูเดี๋ยวชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับชื่อสุเมธครับชื่อจริงชื่อสุเมธชื่อเล่นชื่อปังครับผมเดี๋ยวสุเมธเดี๋ยวปังสุเมธปังเลยแล้วพี่โหนกไม่มาด้วยเหรอเดี๋ยวนี่ไงกำลังจะถามสุเมธก็คนหนึ่งปังก็คนหนึ่งก็เป็นดูโอทำไมเราชื่อสุเมธปังชื่อปังสุเมธจริงๆแล้วชื่อเล่นน่ะไม่ได้ชื่อปังตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วครับจริงๆชื่อจริงชื่อสุเมธอยู่แล้วแต่พอดีว่าตอนที่ผมร้องเพลงตอนมัธยมแล้วมีครูเขาตั้งชื่อให้ใหม่ว่าชื่อเล่นชื่อเดิมอ่ะชื่อบอยแต่มันไม่ค่อยแมทกับการเป็นนักร้องเท่าไหร่แล้วช่วงนั้นพอดีว่าสุเมธแอนด์ปังกำลังดังอยู่พอดีก็เลยได้ชื่อปังสุเมธมาปังอาชีพอะไรตอนนี้เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารครัวคุณยายนะครับที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับอ๋ออยู่นครสวรรค์นะครับแล้วเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟครับแล้วมีเวลาร้องเพลงเหรอพอดีผมชอบร้องเพลงแล้วก็เลยพอดีที่ร้านเนี่ยมีวงดนตรีเล่นให้ฟังตอนช่วงหัวค่ำถึง4 ทุ่มผมก็เลยขอแบบออนเจ้าของร้านว่าพี่ผมขอขึ้นไปร้องเพลงหน่อยได้ไหมพอดีแขกขอให้ผมร้องเพลงนี้แล้วพอดีผมก็ขึ้นไปร้องแล้วผมก็ได้ติปด้วยได้ติปกว่าที่เดินเสิร์ฟอีกครับผมนี่แล้วไม่อยากจะพูดนี่ร้องเพลงก็ไม่ต้องพูดร้องเพลงผมเป็นคนเดียวที่กล้าพูดว่านักร้องคนนี้ร้องเพลงเนี่ยนะร้องหาพ่อจริงๆแล้วผมอยู่กับแม่มาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อไม่มีรูปถ่ายไม่มีประวัติอะไรเกี่ยวกับคุณพ่อที่ผมจะรู้ได้เลยว่าพ่อเราเป็นใครมีเพียงแค่นามสกุลแล้วก็ชื่อเท่านั้นนะครับผมคิดอยากรู้มั้ยถ้าเกิดเป็นเด็กมาจนถึงโตคิดอยากรู้บ้างมั้ยก็คือผมเซิร์ชชื่อคุณพ่อลงไปในช่องค้นหาใน Facebook ก็ปรากฏว่าเข้าไปเจอคนหนึ่งซึ่งใช้นามสกุลเดียวกับเราแต่ไม่ใช่ชื่อพ่อแต่เป็นผู้หญิงผมก็เลยทักแชทเข้าไปว่าเนี่ยรู้จักพ่อผู้ชายคนนี้ไหมเขาก็ถามกลับมาว่าทำไมหรอผมก็เลยบอกว่าคือผมเป็นลูกชายเขาครับจากนั้นก็คือสืบประวัติกันยาวจนปรากฏว่าเขาทางพ่อน่ะก็ยืนยันมาว่าเราใช่ทั้งหมด28ปีที่ผมไม่เคยเจอพ่อเลยแต่ตอนนี้เจอแล้วเรียบร้อยเจอแล้วแล้วก็แล้วพ่อเขารู้สึกไงบ้างอะเจอมีบ้านคุณพ่อมีครอบครัวใหม่แล้วมีครอบครัวใหม่แล้วถามว่าผมรู้สึกยังไงที่ได้เจอพ่อผมอยากจะบอกว่าผมดีใจมากๆที่สุดในชีวิตเพราะว่ามันทำให้ผมเนี่ยเสียงที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆคือไม่มีพ่อ
มันทำให้ผมได้ดีรู้สึกดีใจแล้วก็ตั้งแต่ทั้งชีวิตที่เกิดมาก็คือขอแค่อย่างเนี้ยขอแค่เรื่องเดียวคือขอให้รู้ว่าพ่อเราเป็นใครแล้ววันนี้ถ้าได้ร้องเพลงออกทีวีแล้วก็อยากจะบอกพ่ออยากให้พ่อผมนะรู้ว่าลูกชายคนนี้ไม่เคยโกรธแล้วก็ไม่เคยรู้สึกเกลียดพ่อเลยที่ทิ้งแม่ไปตั้งแต่ผมยังอยู่ในท้องแม่นะครับแล้วก็อยากจะให้พ่อรู้ว่าผมรักพ่ออ่ะผมวาง 5,000 ไว้ให้ฝังก่อนนะแต่ต้องเอาชนะดาวของเราให้ได้ครับผมเพราะฉะนั้นไปพบกับวงล้อแจ้งเกิดของเราครับวงล้อหมุนเลยครับเปลี่ยนไหมคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะถามว่า4คนเนี้ยผมไม่อยากเจอใครที่สุดมากกว่าผมไม่อยากเจอพี่เจจ๋านะครับทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมแพ้คนสวยครับแต่ถ้าเปลี่ยนตอนเนี้ยเหลือ 3,000 บาทไม่เปลี่ยนแล้วกันครับไม่เปลี่ยนครับผมอยากเจอของแข็งครับผมชอบฟันครับโอ้เอาแล้วแล้ววันนี้ปังจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้จะร้องเพลงของพี่เอกราชสุวรรณภูมินะฮะว้าวกลับมาทำไมฮะกลับมาทำไมว้าวคุณดาวครับไม่ทราบว่าวันนี้คุณดาวจะร้องเพลงอะไรครับผมเคยใฝ่ฝันอยากจะเป็นทหารมานานมากแล้วนี่แต่ว่าลอดอผมได้เกรด4นะแต่ไม่สามารถได้ลอดอมีเกรดไม่ใช่คนที่จะเป็นรอดอได้เกรดต้องได้ 3.7 เฮ้ยต้องมีอย่างงี้ด้วยวะไม่มีนะไม่มีรอดอเค้าเป็นสมัครรอดอเรียนตั้งเป็นเรียนนะไม่ใช่เป็นสอบรอดอนะอ้าวเพื่อนหลอกผมมาตั้งแต่นู้นแล้วเหรอเนี่ยแต่เค้าถามว่าเอาเพลงอะไรมั้ยเนี่ยพี่เคยโดนทหารมั้ยใครครับเฮ้ยคุณน่ะร้องเพลงอะไรคุณดาวอ๋อโอ้โหตายแล้วโอ้โหตายแล้วทหารใหม่ทหารใหม่ไปไหนครับนี่กองครับทหารใหม่ไปกองมาฟังเลยน้องฟังกลับมาทำไมครับกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วความหวังที่เคยเพลิดเพลินฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจมันเป็นอดีตไม่คิดจะฟื้นคืนใหม่ดีแล้วต่างคนต่างไปกลับมาทำไมทำไมต้องมาก็เมื่อวันนั้นที่ฉันอ้อนวอนเธอไว้เหนี่ยวรั้งแทบเป็นแทบตายยังทิ้งฉันไปต่อหน้าต่อตาพอมาวันนี้ใจฉันเริ่มดีขึ้นมาเธอกลับจะคืนมาหาเหมือนฉันเป็นสาราริมทางใจคนหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจเธอจะทำลายทำร้ายมันสักกี่ครั้งถ้ายังไม่พอกับหัวใจที่พายพังหรือลมหายใจอีกอย่างถ้าหากเธอยังต้องการกลับมาทำไมขอความเห็นใจสักครั้งไม่ขอยืดเยื้อเรื้อรังเห็นใจกันบ้างคิดว่าสงสาร
อย่ากลับมาเลยฉันเคยเศร้าทรมานขอร้องถ้าเห็นใจกันอย่าหันกลับมาอีกเลยเชิญเลยครับคณะกรรมการครับคอมเมนต์ได้เลยไม่ร้องก๊อตล่ะวันนี้ร้องพี่เอกอะจริงๆผมเป็นแฟนเพลงของพี่เอชายาเหมือนกันครับผมไม่เอาสิไม่เอาสิไม่เอาไม่ร้องก๊อตทำไมไม่ร้องใส่ก๊อตเมื่อกี้นะเต็มๆเลยนะผมว่านะโอ้โหเหมือนต้องมีขนลุกอะแต่เพลงนี้ร้องจนจบก็ไม่ลืมเลยมันก็ดีก็ฟังก็ฟังจบเร็วด้วยคือจบเร็วหมายถึงว่าเฮ้ยจบแล้วเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดถึงเสียงเขาก็เพราะนะใช่เลยใสชัดเพราะว่าเสียงปังมันจะมีขึ้นจมูกหน่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเสน่ห์ของปังนะอะไรเงี้ยก็ถือเป็นคนที่เสียงเพราะคนหนึ่งทีเดียวคือมาประกวดเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันตรงร่องเสียงเราเนี่ยเราจะได้ภาษีดีมากๆเลยในวันนี้นะคะมันจะได้เปรียบแต่วันนี้ไม่ได้ว่าขี้เหร่นะร้องออกมาก็ทำได้ดีเลยล่ะเพราะเลยล่ะคุณปังโชว์น้ำเสียงที่มีเสน่ห์ตรึงใจกรรมการจนได้รับคำชมเพียบช่วงหน้าพบกับทหารใหม่ไปกองในแบบของคุณดาวขำมินจะเป็นยังไงพักสักครู่เดียว